สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องใน Facebook Live ผมพลรถเฉลิมแสนครับเราเจอกันอันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมใช่ไหมโอ้ใช่ครับวันพรุ่งนี้วันที่31นะคุณพี่อุไรวันมาเดี๋ยวคนแรกเลยคุณไซสนะมารถเร็วเหมือนกันนะกินข้าวเที่ยงกันยังครับเนี่ยคุณรมชรีคุณปิยชาตินะสวัสดีครับมาถึงวันคุณเซลีสิริโทนะฮะสิริโดนะฮะสวัสดีครับมาถึงวันเลยแต่ว่าบ่ายโมงนะครับสำหรับประเทศไทยครับคุณนกแดงสวัสดีครับคุณพี่อุไรวันคุณสอสมิลาสอแสบแสบด้วยเหรอโอ้แล้วไงจะได้เจอกันเนี่ยสอสมิลานะส่วนพี่น้องที่อยู่ในยุโรปคุณปิยชาติสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ยุโรปนี่ก็คงจะเพิ่งจะ7โมงเช้าเนาะตื่นมาก็นั่นเลยคุณว่าไงลุงมาบ้านโคกคุณดอนดอนสวัสดีครับนะยุโรปก็คงจะตื่นนอนครับคุณฟ้านะสวัสดีครับลุงมาบ้านโคกคุณประพัฒน์สวัสดีครับคุณแสบสอสมิลาครับสวัสดีครับนะคุณจอมยุทธเมืองธัญญะนกแดงสวัสดีครับก็ได้ทักทายกันได้เห็นหน้ากันครับพวกเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับพวกเราต้องยิ้มไว้นะครับต้องยิ้มไว้คือบททดสอบที่น่าสนใจคุณเพิ่มยศคุณวิชัยสวัสดีครับคือยังไงก็ตามเราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองศรัทธาในตัวเองเพราะตัวเองคือประชาชนเราคือประชาชนครับต้องศรัทธาในประชาชนนะคุณมีนาสวัสดีครับเราต้องศรัทธาในประชาชนนะครับศรัทธาในตัวเราศรัทธาในพี่น้องเพราะว่าเผด็จการเนี่ยมันจะไม่มีศรัทธาในประชาชนครับมันหวาดระแวงมันกลัวประชาชนนะแล้วก็มันนอนไม่หลับนะได้ยินเสียงกับ MI เนี่ยมันคิดว่าคนจะมาขับไล่มันแล้วนะคุณมีนาสวัสดีครับนะก็เพราะงั้นก็คือพวกเราคือประชาชนต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาชนครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นเราถึงจะหยุดถึงจะยอมครับนะถ้าการเมืองยังไม่มีเสรีภาพนะว่าไงลุงมาบ้านโคกนะถ้วยกาแฟขอแบบแก้วใสใสโอเคแก้วใสเหรอโอเคมีแก้วใสก็มีนะแก้วใสมีอ๋อมันบังใช่ไหมโอเคมีเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้แก้วใสใช่ไหมอ๋อนี่มันแก้วขาวกับแก้วมันทึบโอเคแล้วกินซะเลยมีอะไรครับคุณอุไรวันนะขายอาหารเงียบมากอ๋อเลยฮะอยู่ไหนครับพี่ชายฮะคุณณัฐจักรนะอัศวะโชติวัฒน์นะพี่มีนาว่าไงอยู่ยังหวั่นระแวงอาใช่ครับอยู่ยังหวั่นระแวงแน่นอนเนี่ยพยายามตีกันเชิงพยายามจะไม่เข้าสภากลัวสภาเพราะว่าไม่มีพวกไงฮะตัวเองมาจากการแต่งตั้งของลูกน้องของบริวารที่ตัวเองแต่งเข้าไป250คนวันจึงไม่ให้เกียรติสภาในขณะนั้นก็กลัวสภากลัวสสฝ่ายค้านทั้งที่เขาไม่มีอาวุธไม่มีปืนไม่มีระเบิดแม้แต่ไม้แย่แย่ก็ไม่มีครับมีแค่ความคิดจิตวิญญาณอุดมการณ์ที่ต้องการทำงานแทนประชาชนนั่นคือผู้แทนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยครับแล้วพวกเผด็จการจะกลัวครับเหมือนกับผีปอบกลัวว่านไฟเหมือนกับผีปอบครับเหมือนกับพวกผีกระสือเหมือนกับผีดิบกลัวแสงสว่างเนคูล่ากลัวแสงอาทิตย์นี่อย่างเงี้ยครับนะเพราะนั่นก็คือพวกเราเนี่ยสมเพศพิจารณาไอ้เผด็จการนี่ครับนะผมมีคนส่งบทความของดร.โกงวีรพงษ์วรามังกูลมาให้นะคุณจิรพัฒน์สวัสดีครับผมอยากอ่านให้ฟังครับหลายท่านอาจจะอ่านแล้วหลายท่านยังไม่ได้อ่านแต่เราก็ถือว่าเป็นการอ่านทบทวนก็แล้วกันนะดูพฤติกรรมที่เขาทำดีครับคือไปเข้าเฝ้าพระประมุขไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เสร็จแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็มีรับสั่งให้ทำงานให้กำลังใจนะให้กำลังใจรัฐบาลทำงานนะที่ไปถวายสัตว์
เสร็จแล้วก็มีการอะไรครับมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการไปครม.จะบอกว่าไงฮะมีการไปแสดงความเคารพต่อก็เลยลายพระหัตถ์ของพระมหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนะขององค์พระประมุขอีกครั้งหนึ่งครับเอาลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวมาใส่กรอบบอกเป็นการให้กำลังใจเหมือนกับว่ามันน่าจะจบส่งสัญญาณอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจหรือว่าเอาลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นยันกันไม่อยากให้ใครเอามาปิดปากฝ่ายค้านว่าทุกอย่างมันจบแล้วไม่ควรจะทำอะไรต่ออย่างนั้นหรือเปล่าที่เอามาโชว์ที่ประยุทธ์จันทร์โอชามาอุ้มโชว์นะที่มีที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะว่าไงยูเพียรว่าไงครับว่าไงฮะยูว่าไงครับพี่ยูครับยูครับมาเลยกำลังอะไรการอยู่ตอนเนี้ยกำลังอะไรสดอยู่ไรสดอยู่โอเคมาเลยให้โทรหาผมเลยนะพวกกันบอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาจ่ายเงินสมทบอยู่หรือเปล่าบอกไลฟ์สดอยู่ยี่เพนครับเป็นกรรมการสมาคมชาวิกิจสงเคราะห์และเป็นกรรมการชมรมราษฎรด้วยคือผมเห็นพฤติกรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เอาลายเขาเรียกว่าลายพระราชเลขานาลายมือของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้ประชาชาบ้านนาและก็ทรงพระมหาวิทยาลัยในกระดาษแผ่นนั้นนะที่มีรับสั่งนะมีการเดี๋ยวก็จะถอดเทปหรือเอาเขียนเป็นลายพระหัตถ์แล้วก็มาใส่กรอบแล้วก็ครม.ทั้งหมดแสดงความเคารพนะคารวะต่อลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มาอุ้มโชว์นักข่าวคือส่งสัญญาณอะไรไม่ทราบประยุทธ์จันทร์โอชาส่งสัญญาณอะไรไม่ทราบเรื่องถวายสัตว์คุณลุงมาว่าไงรัฐบาลเสนอให้เป็นการประชุมลับมาประชุมลับอย่างนั้นเหรอปะโถเอ้ยมันจะมีอะไรลับไม่ได้พูดถึงพระมหากษัตริย์ครับพูดถึงคำพูดของคุณต่างหากการประชุมลับมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเรื่องความมั่นคงอื่นๆครับนี่มันไม่เกี่ยวเลยครับมันต้องให้คนได้ยินได้ฟังว่าพวกเองพูดอะไรพวกเองคุยอะไรกันบ้างไอ้เผด็จการมันกลัวอย่างเงี้ยครับปะโถแม่พูดแล้วไม่ได้ครับผมเห็นแล้วครับผมรู้สึกนึกได้เลยว่าเอาลายพระราชาทะเลขานะที่ทรงลงพระปรมาภิไธยใส่กระดาษเนี่ยแล้วมาใส่กรอบแล้วก็มาโชว์นักข่าวเหมือนจะบอกว่าจบได้แล้วนะนะเอาลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวเอาพระปรมาภิไธยมาเป็นยันกันผีอย่างนั้นเหรอเอามาปรามฝ่ายค้านอย่างนั้นเหรอเอามาปรามฝ่ายอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอย่างนั้นเหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าครับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยครับกับการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายมันเข้าข่ายที่จะดึงสถาบันกษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องนี้มันสถาบันก็เอาไว้ข้างบนครับไม่ต้องเอาพระองค์ท่านลงมาตอนนี้หน้าที่ของคุณต้องไปตอบสภาครับหน้าที่ของประยุทธ์จันทร์โอชากับครม.เนี่ยต้องไปเจรจาไปบอกเขาว่าจะเอายังไงในสภาคุณจะยังไงยุพาพรว่าไงจะว่ายังไงต้องเป็นต่อเขาครับคุณบอกว่าคุณทำผิดแล้วคุณพูดผิดแล้วคุณสารภาพแล้วแล้วไอ้ข้อความเนี่ยครับมันไม่ตรงมันไม่จบเนี่ยจะเอายังไงมันเป็นโมฆะไหมเนี่ยการถวายสัตว์เนี่ยแล้วการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามันเป็นโมฆะหรือไม่นะมันต้องบอกครับมันต้องทำเอากฎหมายมาดูกลางมาดูครับต้องแปลกฎหมายครับต้องเอาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมากลางเลยครับมาดูเลยครับว่าธรรมเนียมเป็นยังไงที่ปฏิบัติกันมาในอดีตนั้นทำยังไงทำยังไงครับในอดีตผ่านมานะแล้วถ้าทำอย่างนี้เรามีความผิดหรือเปล่าบกพร่องขั้นไหนเริ่มต้นทำงานประชาธิปไตยก็เริ่มบกพร่องแล้วกลัวจนตัวสั่นหัวสั่นหรือไงไม่แน่ใจหรือว่าคิดพูดไม่จบที่จะปกป้องเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับเอาว่าแล้วก็อ่านเธอเลยดีไหมดูสิในข้อมูลเป็นไงมันจะได้เป็นนั่นเนี่ยดูครับเนี่ย
หนังพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าฎีกาตัดสินประหารชีวิตพม่าโหดอ้าวโอเคผ่านไปนอกนั้นก็สอเดินเกมถกลับซักฟอกถวายสัตว์ปะโทเห็นไหมมันกลัวอะไรครับเนี่ยนะโอ้เอาแล้วก็มีครับ เรื่องพม่าถูกประหารชีวิตที่ฆ่าฝรั่งที่เกาะเต่านั่นนะฝ่ายไอ้คมชัดลึกบอกว่าฝ่ายค้านจับตารัฐบาลจ่อแก้เกมปมถวายสัตว์ประชุมรับซักฟอกมันไม่อยากให้คนรู้นะถ้าเก่งจริงถ้าบริสุทธิ์ใจจริงต้องให้คนได้ฟังประชาชนได้เห็นสิ่งด้วยตัวเองทำครับนะคุณพีเอสนะเพลินสวัสดีครับแล้วก็ข่าวสดบอกว่าชวนชี้ไม่เกิน18กันยานายบิ๊กตู่มาตอบยติเองนายชวนก็ยังพอมีวิญญาณอยู่บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาตอบยติด้วยตัวเอง ไม่ได้ชวนบอกเลยครับว่าอย่ากลัวสภาเป็นวิถีประชาธิปไตยชวนแนะบิ๊กตู่นะไปเรียกบิ๊กอยู่ได้ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ได้ครับนายกประยุทธ์ก็ได้ไม่ต้องเรียกบิ๊กอ่ะนะมันใหญ่เกินไปถ้าบิ๊กความรู้สึกบอกว่าอย่ากลัวสภาครับเพราะเป็นวิถีประชาธิปไตยคุณต้องมาตอบคำถามอื่นๆนอกนั้นไทยโพสต์ของไอ้เนี่ยเปียวสีเงินบอกว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองชวนบี้นายกมาตอบสภาจอใช้เสียงโหวตประชุมลับโถเอ้ยมันมีอะไรลับครับนี่ครับจะประชุมลับอะไรมันมีเรื่องอะไรจะต้องลับนักหนามติชนรายสัปดาห์บอกว่าผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจะสามารถไปจบเรื่องอื่นได้หรือไม่ซึ่งก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตามที่ขอพระราชทานไปส่วนเรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องอื่นต่อไปประยุทธ์จันทร์โอชาขอพระราชทานที่มีรับสั่งวันนั้นให้เป็นรายให้เป็นลายมือพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับน่ะเหมือนกับว่าให้พระเจ้าอยู่หัวเด็กเขียนคำที่พระองค์ทรงให้พรนะอวยชัยให้พรวันที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าเฝ้าวันนั้นแล้วก็ลงลายมือชื่อนะก็พระองค์ก็เมตตาทำให้แล้วเสร็จแล้วทำไงครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามาโชว์เสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยทุกอย่างจบแล้วนะอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่าทำอย่างนี้เลยครับเราต้องการที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปนะเนี่ยเอาว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตามที่ขอพระราชทานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอพระราชทานขอพระราชทานข้อความที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งวันที่เข้าเฝ้าวันที่16ใช่มั้ยฮะ16กรกฎาคมใช่มั้ยนะที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นและพระองค์ท่านก็ทรงเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยแล้วคือลายมือทรงลายมือเรียบร้อยนะแล้วคือคำพูดอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกโอ้ไม่ได้ครับอ่ะผมอยากจะอ่านบทความครับในมติชนนี่แหละบทความของดร.โกงวิรพงษ์รามังกูลครับนะดร.โกงเขียนว่าไงลองดูครับอาจจะยาวนิดนึงนะลองฟังดูครับนะผมว่าน่าสนใจมากเลยดร.โกงเขียนเรื่องนี้ไว้นะถ้าจะได้มองเห็นเป็นเรื่องเป็นราวว่าเป็นยังไงผมว่าเออใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ได้เก่งเลยล่ะนะจะพอใช้ได้เลยเราเป็นเด็กเป็นเล็กพอใช้ได้ไปไหนนะดร.โกงเขียนเรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวผมดูอีกนึงท่านเขียนเรื่องนี้ว่าไงครับไหนอยู่ตรงไหนผมส่งไว้ในไลน์ครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วตัวโกงเขียนเรื่องนี้ตรงไหนเอ่ยเห็นไหมโอ้ข้อความเยอะมากครับขออภัยครับแป๊บเดียวนะแล้วตัวโกงเขียนเรื่องนี้อยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเจอแล้วโอ้คนส่งข้อมูลเยอะมากครับในไลน์เขียนเรื่องนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะอ๋อนี่ครับน่าจะนี่เนาะโอ้ไม่ใช่เห็นไหมครับเดี๋ยวนะดร.โกงเขียนเรื่องนี้ผม
ส่งมาแล้วนี่เดี๋ยวกันนะเอาเตรียมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวครับอ๋อนี่ครับเจอๆนะท่านลองฟังดูนะครับถ้าพี่น้องยังไม่ได้อ่านข้อความบทความดร.โก่งวีระพงษ์รามังกูลครับผมจะอ่านให้ฟังเป็นการได้ความรู้ไปด้วยครับคุณเมย์คุณสมพงษ์สวัสดีครับดร.โก่งวีระพงษ์รามังกูลบอกว่าไงฮะบอกว่าอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีพอแม้จะระมัดระวังอย่างไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็อาจจะเกิดขึ้นได้และเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองถึงขั้นผู้นำทางการเมืองอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้ต้องรับผิดชอบนะฮะกรณีเรื่องการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินที่นายกรัฐมนตรีต้องกล่าวนำรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นฉบับไหนก็เหมือนกันนะครับ เพราะโลกแบบกันมาเป็นทอดๆจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวนะเมื่อนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญจึงมีปัญหาว่าคณะรัฐมนตรีจะสามารถเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่นะดร.โก่งบอกนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวไม่ครบจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่ครับเพราะด้วยถ้อยคำปฏิญาณไม่สมบูรณ์ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จะเป็นด้วยเหตุใดก็แล้วแต่จะอ้างว่าไม่มีเจตนาที่จะไม่กล่าวปฏิญาณให้ครบถ้วนเพราะการกล่าวหรือไม่กล่าวปฏิญาณให้ครบถ้วนไม่ต้องการเจตนาการจะทำหรือไม่กระทำย่อมเห็นเป็นการแสดงเจตนาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อองค์พระประมุของค์อธิปัตย์ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางสภานิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีและศาลผู้ใช้อำนาจดังกล่าวจึงต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอีกทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการประโยคที่ละเลยไม่กล่าวปฏิญาณเป็นประโยคที่สำคัญเพราะเท่ากับไม่รับรองต่อองค์พระประมุขว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ว่าสำคัญก็เพราะรัฐธรรมนูญเป็นที่ก่อเกิดขององค์กรการเมืองต่างๆของรัฐรูปแบบของรัฐรูปแบบและระบบการปกครองรูปแบบของรัฐบาลรัฐสภาศาลสถิตยุติธรรมและศาลอื่นๆการยืนยันของครัมตรีต่อพระประมุขผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยจึงเท่ากับเป็นการปฏิญาณยืนยันต่อประชาชนว่าจะดำรงรักษาไว้และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการปฏิญาณตนก่อนเข้าทำหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์จึงเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องตั้งใจทำอย่างหนักแน่นจริงจังหรือที่ภาษาฝรั่งว่าโซเรมรี่ไม่ใช่ทำเล่นๆไม่จริงจังไม่ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และจริงจังครับมีโทรศัพท์เข้ามามาต้นนะครับคุณณัฐวุฒิอวนทะเลสวัสดีครับนะอ้าวถึงไหนแล้วถึงฝรั่งใช้ภาษาฝรั่งว่าโซเรมรีนะสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับโซเรมรีครับนะไม่ใช่ทำเล่นๆนะครับนะทำจริงจังเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทำเล่นๆทำไม่จริงจังไม่ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และจริงจังทั้งมีผลตามกฎหมายนะครับคำปฏิญาณตนเนี่ยมีผลตามกฎหมายเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและธรรมนูญของปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะคณะรัฐมนตรีเท่านั้นและอาจจะรวมถึงผู้คนอยู่ในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดด้วยครับต้องปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการละเว้นไม่กล่าวคำปฏิญาณให้ครบย่อมตีความได้ว่าตั้งใจละเว้นไม่กล่าวให้ครบเพราะความไม่ประสงค์จ
จะยืนยันต่อองค์พระประมุขและปวงชนชาวไทยว่าตนจะปฏิบัติตามบทบัญญัติและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ก็เผลอเลอประมาทเลินเล่อทำเป็นเรื่องเล่นๆเพราะไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องทำอย่างจริงจังก็ได้ทำให้จบๆไปดังที่เห็นนายมตรีกล่าวว่าจบๆได้แล้วตนไม่ต้องทำอะไรนี่คือคำพูดของนายกประยุทธ์จันโอชาครับจบๆได้แล้วตนไม่ต้องทำอะไรดร.วีระพงศ์บอกว่าเมื่อถูกกระแสสังคมกดดันมากๆเข้านายกรัฐมนตรีจึงออกมากล่าวรับว่าตนได้กระทำผิดและก็ยกเอาคำพูดคำกล่าวของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์บอกว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจะขออยู่ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วจะรับผิดชอบต่อความผิดเช่นว่านี้อย่างไรครับประยุทธ์จันทร์โอชาการที่ผู้นำรัฐบาลกล่าวยอมรับผิดกับสาธารณชนพร้อมกับกล่าวขอรับผิดชอบแทนคณะรัฐมนตรีแต่ผู้เดียวเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำได้ความผิดเช่นว่าเป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนดังเห็นได้ว่ารัฐมนตรีทุกคนไม่กล้าลงนามสั่งการอะไรเลยเพราะไม่แน่ใจว่าตนมีอำนาจเช่นว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีหรือไม่ถ้านิติรัฐ Rule of Law ยังเป็นที่ยึดถือกันอยู่ในประเทศนี้ครับท่านผู้ฟังอยากจะยืนยันหรือไม่ยืนยันก็ได้ว่าตนจะรักษาระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่สถาบันการเมืองต่างๆตามรัฐธรรมนูญตนจะพิทักษ์รักษาไว้หรือไม่เพราะเมื่อมีการทำรัฐประหารสถาบันการเมืองก็ได้ถูกล้มล้างไปทั้งหมดพร้อมๆกับรัฐธรรมนูญนะเห็นไหมครับนะโทษนะครับนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำครับในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีผู้ถ่ายภาพไว้จากการถ่ายทอดสดและขยายภาพออกดูจึงพบว่านายกรัฐมนตรีเตรียมการเขียนคำปฏิญาณในแผ่นกระดาษแข็งมาก่อนในแผ่นที่เขียนเตรียมการไว้เพื่ออ่านหรือท่องจำในการถวายสัตย์ปฏิญาณก็ไม่มีข้อความที่ว่านะครับที่ต้องกล่าวเนี่ยทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือข้อความที่ไม่พูดตกหายไปนะไม่การันตีว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือข้อความสำคัญครับหากเป็นการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นก็ครับทำไมครับ เดี๋ยวรอก่อนครับ รองนายกตรีผู้เขียนตำรากฎหมายคงจะหมายถึงนายวิษณุเครืองามรัฐธรรมนูญก็พูดไม่ออกเขียนกฎหมายตำรากฎหมายมือก็พูดไม่ออกบอกไม่ได้ว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายมตรีและคณะมตรีถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่จวบจนนายมตรีออกมาสารภาพและขอโทษต่อคณะมตรีว่าตนทำผิดเห็นไหมประยุทธ์ขอโทษทำผิดประเด็นที่ว่านายมตรีถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องหรือไม่ก็เป็นอันยุติว่านายมตรีทำผิดได้ยังไงทำผิดแล้วไงเมื่อเป็นที่ยุติแล้วว่านายมตรีและคณะมตรีทำผิดไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐมนตรีการกระทำผิดย่อมเป็นผลตามกฎหมายและเมื่อนายมตรียอมรับผิดแม้จะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวแทนผู้อื่นด้วยคงไม่ได้เพราะความผิดยอมรับผิดแทนกันไม่ได้ผลก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คณะรัฐมนตรีที่กระทำการใดในระหว่างนั้นก็ย่อมเป็นโมฆะสิครับทางนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโมฆะไม่มีผลอื่นทำไปก็อาจจะเป็นการทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และอาจจะมีการร้องเรียนได้เห็นไหมครับแต่เรื่องมารยาทประเพณีปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้ามีความรีบด่วนซึ่งถ้าไม่รีบปฏิบัติจะเสียหายต่อการบริหารราชการและเศรษฐกิจของชาติหรือเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชนเป็นต้น
ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีนั้นคำถามแรกก็คือความรับผิดชอบต่อผู้ใดรับผิดชอบต่อใครครับคงไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อประชาชนแน่เพราะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงนายกประยุทธ์ได้รับแต่งตั้งมาจากรัฐสภาซึ่งส่วนหนึ่งของรัฐสภาก็คือวุฒิสภาวุฒิสภาทั้งหมด250คนซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นผู้แต่งตั้งและมีจำนวนถึง1ใน3ของรัฐสภารัฐสภาก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่พลเอกประยุทธ์ตั้งมา250คนซึ่งโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่มีใครแตกแถวสักคนเลยครับไม่มีเลยเท่ากับพลเอกประยุทธ์เลือกตั้งตนเองด้วยเสียงจากผู้ที่ตนเองแต่งตั้ง250คนต้องการเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตนดูถูกเหยียดหยามไม่เคยเห็นคุณค่าในฐานะเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนของตนเองความรับผิดชอบของนายกประยุทธ์ก็ควรจะมีต่อวุฒิสภาเท่านั้นเองไม่ใช่ต่อรัฐสภาทั้งหมดหลายคนคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมภาษาอังกฤษว่า free and fair เป็นการเลือกตั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีทางสู้ฝ่ายสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารที่ทำการปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนความรับผิดชอบของนายกประยุทธ์และรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อประชาชนจึงไม่มีครับการอยู่ในอำนาจและสืบทอดอำนาจที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับคะแนนเสียงไม่ถึง 70,000 คะแนนเสียงอันเป็นเสียงขั้นต่ำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อคะแนนเสียงขั้นต่ำนะครับต้อง 70,000 เสียงครับแต่ด้วยความไม่มีกระดูกสันหลังขององค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยุติธรรมไม่มีกระดูกสันหลังครับกกต.ด้วยมั้งเพราะขั้นต่ำต้องได้คะแนน 70,000 ครับแต่ว่าไอ้พวกพรรคเล็กพรรคน้อย 30,000 40,000 ก็ได้เป็นผู้แทนยอมเลยครับน่าประยศประเทศไทยรวมทั้งนักกฎหมายในคณะรัฐมนตรีอย่างนายวิษณุเครือเน่านายมีชัยฤชุพันธ์และนักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ต่างพากันทรยศต่อวิชาชีพของตนยอมเป็นทาสรับใช้อำนาจเผด็จการทรราชแล้วตอนนี้ไม่แน่นักว่าทหารที่ยังประจำการอยู่จะเห็นด้วยกับการดำรงอยู่ในอำนาจทางการเมืองหรือไม่การที่ทหารเข้ามาทำการยึดอำนาจปล้นอำนาจประชาชนสถาปนาตนเองขึ้นครองอำนาจทางการเมืองและพยายามรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองทหารเหล่านั้นก็กลายเป็นนักการเมืองไปแล้วประวิตรวงษ์สุวรรณนะอนุพงษ์เผ่ากินดาประยุทธ์จันทร์โอชา3เสือเนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มที่ตอนนี้นะเป็นนักการเมืองทหารเหล่านั้นก็กลายเป็นนักการเมืองไปแล้วแต่เป็นนักการเมืองจากการสถาปนาตนเองไม่เหมือนนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แสวงหาความนิยมให้ได้มาเพื่อการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งและความเห็นชอบจากประชาชนการกล่าวประนามดูหมิ่นเหยียดหยามนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนอกจากจะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนแล้วยังเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามตนเองเหยียดหยามตนเองพวกทหารนี่ครับประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยกับพรรคพวกที่ยึดอำนาจเราเนี่ยโดยประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบด้วยการเมืองประชาธิปไตยจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างไรประชาชนยินดีน้อมรับเพราะเราเป็นผู้เลือกเขาเข้ามาเองและนักการเมืองเหล่านั้นกระทำในนามของพวกเราประชาชนถ้าเราได้นักการเมืองไม่ดีมาปกครองประเทศก็เพราะเราไม่ดีเองต่างหากนี่เป็นหลักประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลอย่างนั้นอ๋อแสดงว่าตอนนี้ประชาชนชอบเผด็จการเหรอมันมีคนส่วนหนึ่งก็หยิบมือเดียวครับมันชอบเผด็จการครับ
มันจึงได้รัฐบาลแบบนี้มาคนส่วนใหญ่ไม่ชอบนะครับเอาไปขัดขวางมันเอาปืนยิงเขาไปเข้าคุกสำหรับรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการทหารหรือรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจทหารแบบนี้ดีไม่ดีถ้าว่าจะการเลือกตั้งคนต้องยอมรับถ้าไม่มีผลงานเลือกตั้งเที่ยวต่อไปก็ให้โอกาสคนอื่นแต่ถ้ามีผลงานเขาก็ได้สิทธิ์ต่อเหมือนกับคุณทักษิณมาถึงคุณสมัครมาถึงคุณสมชายหรือคุณยิ่งลักษณ์เห็นไหมอาจารย์มิลพงศ์บอกว่าแม้ว่าในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นอย่างไรก็จะได้รัฐบาลอย่างนั้นแต่ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลได้องค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาลได้ต่างกับรัฐบาลเผด็จการทหารหรือรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการทหารที่ปล้นอำนาจประชาชนมาองค์กรอิสระทั้งหลายคณะเผด็จการทหารเป็นผู้แต่งตั้งเอาไว้เองทั้งสิ้นเหมือนสัตว์เลี้ยงในคอกของพวกเขาความรู้สึกว่าตนต้องรับผิดชอบต่อประชาชนจึงไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนายวิษณุเครือเน่าเนี่ยแหละครับพูดไว้เลยประชาชนไม่เกี่ยวเรื่องนายยกเลือกสว.แล้วที่ไปเลือกนายกนะวันนี้มันก็เลยต้องเน่าไปทั้งประเทศเพราะไอ้คนพวกนี้ครับแล้วก็ยังบอกว่าจึงไม่มีพวกมีแต่ความรู้สึกว่าตนต้องรับผิดชอบต่อผู้แต่งตั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมีแต่ความรู้สึกว่าตนต้องรับผิดชอบต่อผู้แต่งตั้งตนจึงไม่ต้องสนใจว่าต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรแห่งราชอาณาจักรไทยไงนะเพราะรัฐธรรมนูญตนก็เป็นคนเขียนเองจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้คงจะอย่างนั้นครับอาจารย์ดร.วิรพงษ์เขียนครับคำปฏิญาณจึงไม่ต้องมีประโยคนี้ก็ได้นะโอ้ข้อความสุดท้ายนี่ครับความรู้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนจึงไม่มีเพราะมาจากการแต่งตั้งของคนที่ตัวเองแต่งตั้งเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกมีแต่ความรู้สึกว่าตนต้องรับผิดชอบต่อผู้แต่งตั้งตนคือวุฒิสมาชิกที่ตัวเองแต่งตั้งเข้าไป250คนจึงไม่ต้องสนใจว่าต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือข้อความที่เขาต้องพูดแต่เขาไม่พูดครับนี่คือสิ่งที่เผด็จการหางโผแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองพูดผิดแต่ก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่ไปตอบคำถามในสภานี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาครับไหนบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวพร้อมจะตายไงแต่การไปตอบคำถามของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนไม่ตายครับได้ความรู้ได้ความร่วมมือได้การคลี่คลายปัญหาด้วยแต่กับติดชึ่งฟุตเวิร์กทำเป็นวัวสันหลังหวัดนี่คือพฤติกรรมของเผด็จการเหมือนกับแดคูล่ากลัวแสงแดดในยามเช้าในยามมืดๆเนี่ยทำอะไรโอ้โหคนหวาดผวาไปทั้งเมืองครับแต่วันนี้เราคิดว่ามันเป็นอรุณรุ่งของฝ่ายประชาธิปไตยแม้ว่าแสงแดดจะไม่ส่องเต็มที่พอมีแสงลิบลีอยู่ในฤดูฝนที่เมฆหนาทึบแต่ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของไอ้สว250คนที่เขาตั้งมาในตัวเขาเองก็ตั้งพวกตัวเองนั่นแหละไม่มีใครแตกแถวไปเลือกฝ่ายอื่นเลยครับแล้วพลังประชารัฐกับพรรคเล็กพรรคน้อยนะพรรคเกลวกราดพวกนั้นปกติขั้นต่ำมันต้อง 70,000 ครับแต่นี่ 30,000 ได้เป็นสสล่าสุดนายไพบูลย์นิติตะวันมันบอกมันยุบพรรคที่เอาพุทธเจ้าขึ้นป้ายหาเสียงครับจะไปรวมกับพลังประชารัฐแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยแต่ว่าฟังคุณหมอชลนาถสีแก้วบอกว่านี่เป็นการเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงนะหมายความว่าจะตัดสิทธิ์นายไพบูลย์นิติตะวันแต่ในขณะเดียวกันก็จะตัดสิทธิ์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็จะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่และสุดท้ายอนาคตใหม่ก็จะแตกกระเส็นเส้นซานไปก็จะมีการนับคะแนนของสสบัญชีรายชื่อใหม่ฝ่ายรัฐบาลก็คาดว่าอานิสงส์จากการยุบอนาคตใหม่เชียดเนื้อเขาตัวเองก็จะได้เนื้อมากินนี่คือพฤติกรรมการวางแผนที่นายแพทย์ชลนาถสีแก้ว
พูดไว้ครับแต่จะจริงหรือเปล่าเราจะได้เห็นกันครับว่าประเทศนี้มันมาถึงจุดนี้ประเทศกูมีได้ไงว่ารัฐบาลเผด็จการทำอะไรก็ได้มันจะมีลูกพี่ใหญ่มีคนบงการอยู่ข้างหลังชักใยหรือไม่มีแก๊งวางแผนทำลายประเทศเหมือนกับไอ้พวกแก๊งบังนาของไอ้เนชั่นเนชั่วหรือเปล่าผมไม่รู้ได้แต่ว่าไอ้แก๊งนั้นมันทำเลยครับนั่นแหละครับมันทำตัวเป็นอารวาสขัดขวางประชาธิปไตยเพราะนั้นทำตัวเป็นภัยประชาธิปไตยครับแก๊งเนชั่นเนชั่วไอ้กนกไอ้ทีละไอ้สนธิยานไอ้กายเจ้าของไอ้เนชั่นพรรคพวกมันไอ้ลูกน้องไอ้เจาะข่าวเนชั่นมันก็เล่นผู้หญิงมาจัดรายการอยู่อสมทก็มีครับจัดรายการทางวิทยุทีวีก็มีตอนเผด็จการมาเต็มที่เนี่ยโอ้โหมันหัวล้อต่อกระซิบดูถูกเหยียดหยามสสพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่มันนั่นกันโอ้มันพูดมันถมถุยเลยครับอสมทเนี่ยเป็นองค์การสื่อสารมวลชนของรัฐครับแต่สยบยอมให้คนพวกนี้มาใช้เพื่อทำลายประชาธิปไตยผมบอกนี่เลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องอัปยศที่ประเทศนี้มีอยู่ไงฮะประเทศกูมีไงครับต้องบอกนี่เลยไม่อายครับพวกนี้กินเงินเดือนภาษีประชาชนเท่าไหร่เป็นองค์กรของรัฐนะครับหาประโยชน์เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวเหมือนกับวิทยุรัฐสภาเหมือนกันครับบางจุดบางช่วงเอานักวิชาการพวกนั้นมาออกมันมาพูดเลยครับอาจารย์มันเป็นอาจารย์อยู่สอนอยู่จุฬาผมไม่รู้จำชื่อไม่ได้รายการเสาร์อาทิตย์มั้งฮะบอกว่าอนาคตใหม่ถูกยุบไอ้พิธีกรผู้หญิงมันถามครับถามว่าพรรคปริ่มน้ำพลังประชารัฐปริ่มน้ำรัฐบาลจะอยู่ได้เหรอไอ้คนร่วมรายการเป็นมันเคยเป็นสสรมั้งฮะมันไม่ใช่สสรเป็นไอ้พวกแม่น้ำห้าสายเป็นพวกปฏิรูปหรือเป็นพวกสนชอะไรไม่รู้มันบอกว่าอนาคตใหม่จะถูกยุบเสร็จแล้วสสอนาคตใหม่จะหนีมาอยู่พลังประชารัฐจะทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นผมยังจำได้ทุกวันเนี่ยครับมันพูดออกอากาศวิทยุรัฐสภาไปทั่วประเทศครับพี่น้องเออดูมันทับดูมันคิดนะวันนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วก็ออกมาพูดอีกผมไม่แปลกใจแล้วครับถ้ามันจะยุบอนาคตใหม่เหมือนกับไม่แปลกใจเลยครับที่คนเสื้อแดงมาขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนเมื่อปี53ครับแต่มันเอาแก๊สน้ำตาแบบฝนเหลืองที่เวียดนามให้จนเป็นโรคมะเร็งไปหลายคนครับมันเอาลูกกระสุนปืนให้ที่สี่แยกคอกวัวพี่น้องเราต้องหามศพหัวแบกมาขึ้นเวทีสะพานผ่านฟ้าสุดท้าย19พฤษภา53ครับมันฆ่าคนไม่แต่อยู่ในวัดเขตอภัยทานครับเป็นร้อยครับพวกเราตายครับไอ้มาร์คม.7ทุกวันนี้มันก็เรียกว่าต่ำติดดินเลยครับทุกวันนี้ชิบหายเลยครับต้องบอกให้เลยมึงสั่งฆ่าประชาชนครับเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.ครับตอนนั้นประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับตอนนั้นไอ้เมือกหน้าดำครับไอ้โจรสลัดจากสุราษฎร์มันเป็นผอ.สอ.ช.ครับตอนนั้นจำได้ใช่ไหมผมจำไม่ลืมเลยครับเรื่องนี้แต่ดีเราเป็นชาวพุทธนะครับบางทีก็ทำบุญกวดน้ำอ่ะไอ้คนมันสั่งฆ่าคนนะครับสั่งมีป้ายบอกเลยว่าเขตใช้กระสุนจริงครับแล้วก็มีรายงานเลยครับว่ากองทัพใช้กระสุนเท่าไหร่ใช้ขุนจริงเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่มีหมดครับแล้วยังไงครับเนี่ยนี่เราเห็นเลยครับว่าการฆ่าคนไทยด้วยกันแท้ๆเขามามือเปล่ามาขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนแล้วก็ส่งคนเข้ามาเป็นสปายสายลับแล้วไปออกข่าวว่าพวกเราจะเอาอาวุธมาจากประเทศนู่นแหละครับมาจากเสียแดงนี่นะครับเป็นคนออกข่าวเลยว่าเรื่องจะเอาอาวุธมาจากกัมพูชามาจากคุณจากกระพบมาจากใครต่อใครส่งเข้ามาเป็นฝึกชายชุดดำอยู่สนามหลวงมันก็รับข่าวเป็นช่วงๆเป็น RI เป็น OI นะเป็นการส่งข่าวกันเสียแดงเขาให้กลับไม่ยอมกลับก็เลยโดนยิงหัวตายไงต้องพูดอย่างนี้เลยครับเหมือนกับไอ้เนี่ยครับจนลูกสาวต้องย้ายข้างเมื่อก่อนลูกสาวเสียแดงเนี่ยเป็นคนเสื้อเหลืองนะครับเสียแดงบอกเลยครับว่าเขาเป็นคนเขาชื่อแดงเขาเป็นคนแดงเขาชื่อเสียแดงครับเป็นคนเสื้อแดงจะไล่เขาหนีเขาไม่หนีเจตุพรนันทวุฒิบอกหนีอย่ามายุ่งแต่เขาก็ไปพวกเราครับแต่ลูกสาวเขาอยู่พวกเสื้อเหลืองพ่อตายครับถึงมาอยู่เสื้อแดงครับต้องพูดอย่างนี้เลยครับวันนี้ไอ้ปูเข็มปูเน่าก็เหมือนกันมันเป็นสลิ่มนกหวีดชัดๆแล้วมันลาออกจากทหารแล้วบอกว่ามาขอสมัครเป็นสมาชิกอนาคตใหม่เขาไม่รับนะเขาไม่รับมันครับเสร็จแล้วมันก็วันนี้ก็ถือป้ายไปกับลูกน้อง
ถือป้ายไปกับบริวารไปกางอยู่หน้าเวทีของอนาคตใหม่ว่าแยกแผ่นดินคำพูดอย่างนี้ครับกล่าวหาอนาคตใหม่แยกแผ่นดินแยกแผ่นดินพ่องสิแยกแผ่นดินตรงไหนอ่ะมันจะแยกได้หรือประเทศนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราครับแต่เราต้องบอกว่าประเทศนี้ของกูไว้เฮ้ยเกรงใจกูบ้างพวกมึงจะทำอะไรต้องเกรงใจประชาชนบ้างไว้เฮ้ยประชาชนถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นถ้าประเทศนี้เป็นบริษัทจำกัดครับเรามีหุ้นถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นครับทหารไม่แตกต่างจากฝ่ายรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยก็เหมือนกับยามถ้าเป็นบริษัทจำกัดคุณถืออาวุธปืนถือลูกระเบิดถือยุทธปัจจัยที่มาจากภาษีประชาชนแต่พวกคุณกับสอนกันบอกว่ารุ่นพี่ปฏิวัติรุ่นน้องปฏิวัติรุ่นต่อๆไปก็อาจจะทิ้งช่วงบางรุ่นยึดอำนาจประชาชนมาแล้วก็เข้ามาปล้นเข้ามายึดอำนาจแล้วก็มาสร้างให้มันอยู่เงี้ยประเทศอยู่เงี้ยผมจึงบอกไงฮะเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่ต้องลงสัตยาบันกันลงลายมือชื่อกันครับให้คำมั่นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต่อไปนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะออกมาขัดขวางการรัฐประหารทุกพื้นที่ของประเทศไทยเขตไหนก็ลงมาเขตนั้นเราจะขัดขวางการรัฐประหารโดยประชาชนครับนักการเมืองต้องนำครับนักการเมืองได้เสียสละแล้วจำได้ไหมครับอยุธยาแตกครั้งที่2เราจำไม่ได้เลยนะพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าขี้เลื้อนกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาปี2310พระเจ้าตากหนีออกตีฝ่าออกมาไปนู่นครับระยองจันทน์นะจำได้ไหมครับจำไม่ได้ว่าใครบ้างเป็นแม่ทัพในกองอยู่ในอยุธยาก่อนที่อยุธยาจะล่มสลายมีใครเป็นแม่ทัพใครเป็นผบ.อะไรไงบ้างเราจำได้คนบ้านบางระจันครับคนบ้านบางระจันนายจันหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นขี่ควายครับนายดอกนายแท่นขุนสันพันเลืองนะมีอนุสาวรีย์วีรชนบ้านบางระจันนะที่อำเภอค่ายบางระจันพวกเขาตายหมดครับไม่มีเหลือเลยแต่เราจำชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียกร้องผู้นำของพรรคเพื่อไทยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาพรรคพลตรีเสบีเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชกับเลขาพรรคใครก็ไม่รู้หมอประสงค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วก็พรรคคุณวรรณนอพรรคคุณมิ่งขวัญพักเสียนิคมแล้วก็พักของในห้างสงครามกิเลสไพโรจน์ลงลายมือชื่อกันเลยครับว่าพวกเราจะสละพร้อมจะสละชีวิตแล้วถ้ามีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งมันต้องจบแล้วครับต้องให้จบนะในยุคพวกเราเนี่ยครับเพราะประเทศนี้ไม่ควรจะเสียเวลาพูดในเชิงวิชาการอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ก็บอกว่าวงจรอุบาทรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งแล้วก็ก่อเหตุวุ่นวายยึดอำนาจหลักรัฐธรรมนูญจะเอาฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่เราจะต้องไม่พูดเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะเกิดเหตุอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องขัดขวางไม่ให้เกิดวงจรนี้อีกต่อไปเพราะประเทศชาติเสียเวลามาเยอะมามากแล้วผมเรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยเสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศครับวันหนึ่งเราตายทุกคนครับดีกว่าหัวใจวายตายดีกว่าตายโรคมะเร็งโรคเบาหวานตายนะครับดีกว่าเกิดเพศตายครับถ้ามันจะมีทหารคิดสั้นเอารัฐประหารประเทศแล้วเอาปืนมายิงประชาชนเพราะขัดขวางการรัฐประหารปกป้องประชาธิปไตยให้เกิดดำรงอยู่มีรากแก้วรากฝอยในชาติบ้านเมืองนี้ครั้งที่แล้วมันก็เกือบลากเลือดครับอ้างว่าต้องปฏิรูปก่อนโน่นนี่นั่นไปปิดกีดขวางการเลือกตั้งไอ้รัฐมนตรีไอ้เนี่ยครับไอ้เฟกเนี่ยแล้วมันตีเฟกนิวเนี่ยมันก็มายึดเขตบางทองหลังนะครับอยู่ข้างหลังอิมพีเรียลเราเนี่ยน่ะไอ้สุทธิพงษ์เนี่ยคุณกันเนี่ยครับรัฐมนตรีเนี่ยเขามายึดอำนาจมันมายึดเขตนี้เลยครับมันเป่านกหวีดบนรถ10ล้อเลย6ล้อเลยเ
ป็นผู้นำเลยครับมันถึงได้เป็นรัฐมนตรีวันนี้ไงเนี่ยเพราะนั้นก็เอาไม่ว่ากันครับถ้ามันถ้าประเทศนี้ต้องการคนแบบนี้ก็ต้องให้อยู่ไปต่อไปสักครั้งหนึ่งแต่มันจะทนไหวไหมครับเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกพระรถวันที่หนึ่งเจอกันอยู่แถวหลักดำเนินอนุสรณ์สถานหรือไงตรงไหนไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าที่หนึ่งเจอกันเอาที่หนึ่งเติมมาแล้ววันที่หนึ่งน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือไงเย็นเย็นเจอกันผมบอกเดี๋ยวดูก่อนครับมีงานมีภารกิจตรงไหนยังไงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจน่าสนใจมากครับเราไม่ต้องการการปกครองในระบอบเผด็จการครับไม่ว่าจะเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วครับทุกวันนี้ประเทศเกาหลีเหนือเป็นไงฮะเป็นเผด็จการโดยตระกูลคิมครับเป็นราชวงศ์คิมเป็นผู้บริหารเกาหลีเหนือเลยครับวันนี้ความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ความเจริญเทคโนโลยีการพัฒนาทางด้านวัตถุแตกต่างกันเลยครับเกาหลีเหนือเป็นเมืองในถ้ำเป็นเมืองต้องห้ามเป็นคนราชวงศ์คิมบริหารเลยครับดีแต่ไม่บอกว่าเป็นคิงเท่านั้นครับแต่ประเทศจีนเขาบริหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วเป็นเผด็จการพรรคการเมืองพรรคเดียวถ้าเป็นคอมมิวนิสต์มันก็ต้องสมัยท่านเหมาเจ๋อตงใส่เสื้อสีน้ำเงินมอมอแล้วก็ทุกคนทำอะไรได้ต้องมาเป็นกองกลางครับแล้วก็จะใช้เฉพาะที่คุณต้องการใช้ไม่สามารถจะเอาไปสะสมได้แต่วันนี้เศรษฐกิจจีนเป็นทุนนิยมเต็มตัวครับเป็นทุนนิยมเต็มที่เลยครับวันนี้คนรวยของคนจีนระดับพันล้านเหรียญอเมริกันประมาณ 30,000-50,000 ล้านเนี่ยมากกว่าไอ้ขออภัยกับคนจีนครับเศรษฐีจีนที่รวยพันล้านเหรียญอเมริกันเนี่ยมากกว่าเศรษฐีอเมริกาอีกนะครับคนจีนเนี่ยระดับพันล้านเหรียญมากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับวันนี้คนจีนที่รวยระดับพันล้านพันล้านก็30คูณทีครับเป็นไงฮะก็ประมาณ30,000กว่าล้านมากที่สุดครับเมื่อก่อนอเมริกาแซงแต่วันนี้จีนแซงไปแล้วเวียดนามก็เป็นเผด็จการโดยพรรคการเมืองเศรษฐกิจทุนนิยมเต็มตัวครับต่างชาติมาลงทุนเกาหลีย้ายฐานจากไทยไปเกาหลีเหนือไปที่เวียดนามครับประเทศลาวก็เหมือนกันรับการลงทุนจากประเทศไอ้เนี่ยประเทศไอ้จีนประเทศเกาหลีแม้แต่ไทยเราก็ไปลงทุนครับเปิดประเทศแต่ก็เป็นโซนๆจุดๆไปเป็นเผด็จการเหมือนกันบ้านเราไม่ต้องการให้เป็นเผด็จการโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาชีพใดที่หนึ่งอีกต่อไปเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนมาในระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นที่เขามีกษัตริย์เหมือนกันเรามีกษัตริย์เหมือนเขาอย่าดึงสถาบันลงมาเป็นเครื่องมือกล่าวหาโน่นนี่นั่นไปว่าคนเดินผูกขาดความจงรักภักดีเรื่องพวกนี้ต้องไม่มีอยู่ครับต้องหมดไปใครเก่งใครมีความรู้ความสามารถได้รับหน้าที่ได้ทำงานตามที่เขาอยากมีอยากเป็นอยากชอบจะอยู่ชัยภูมิอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายอยู่นราธิวาสปัตตานีอยู่ไหนถ้าเก่งมีความสามารถต้องได้สิทธิ์นั้นครับนี่คือสิ่งที่มันควรจะมีจะเป็นครับไม่ใช่ทำแบบนี้ครับดูถูกเหยียดหยามกันอย่าแบ่งฝ่ายแบ่งข้างแบ่งเลยครับไม่ว่ากันครับนะครับอะไรเขาเนี่ย คุณซีโนบอกว่ามีผู้นำแล้วเราในนามคนไทยโดยสายเลือดขอสนับสนุนเป็นผู้ตามได้ครับนะมีผู้นำแล้วขอสนับสนุนเป็นผู้ตามได้นะผู้นำแบบไหนล่ะครับเราต้องว่าผู้นำแบบไหนนะผู้นำที่มาไม่ถูกต้องวันหนึ่งเรามีโจรมานำเราจะยอมกันเหรอมีผู้นำเป็นแค่ลูกแกะวันหนึ่งสิงโตมานำเราก็ต้องตามกันเหรอนะเราเป็นกบนกกระสามานำเรามีผู้นำแล้วมันก็ต้องหมดสะเลยครับแบบนี้เพราะเราต้องเป็นผู้นำที่มาอย่างถูกต้องวันนี้จะต้องติดชิงไปก่อนครับวันนี้ต้องสู้ไปก่อนจะเลือกข้างเลือกฝ่ายมันเลือกชัดเจนเลยครับไอ้แก๊งบางนาแม้แต่ในหนังสือพิมพ์ก็มี2พวกไทยรัฐแท้ๆนี่ครับคุณเสียไทยรัฐนี่บอกเลยครับอยู่ฝ่ายแฮปไตแต่ไอ้เขียนคอลัมน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินครับชัยรัชวัฒน์อันนั้นมันเสื้อเหลืองนกหวีดชัดเจนเลย
มันไปรวมหัวกันกับไอ้แก๊งบางนาครับเนชั่นมันจัดทริปผมเปิดดูครับอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรบ้างผู้หญิงชื่อปองนางปองครับนางปองตองแปดนะครับบอกว่านายเสรีเขาเรียกอาจารย์เขาเรียกนายเลยนายเสรีวงมนทานายชัยรัชวัฒน์คนหัวอกเดียวกันจะพาพวกเราไปล่องเรือพูดคุยเรื่องที่เราอยากคุยกันมันจะคุยอะไรวะเนี่ยเรื่องเก่าๆเรื่องโบราณนะเรื่องไดโนเสาร์อยู่ในถ้ำเหมือนกันเหรอแม่นะผมก็ยังงงอยู่ครับมันจะไปคุยเรื่องอะไรกันนะเนี่ยครับพวกนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดแต่ยังไงก็ตามอย่าทำร้ายกันด้วยอาวุธสู้กันด้วยหลักการและเหตุผลครับกฎกติกาที่ออกมาไม่เป็นธรรมแล้วก็มาฆ่าคนในชาติเอามาจัดการคนในชาติปิดปากเพื่อนร่วมชาติวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะต้องถูกเอาคืนครับเราไม่อยากจะฝากว่าเวรกรรมมีจริงครับแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าครับมันมาเร็วมากเลยกรรมครับคนทำเร็วทำชั่วฆ่าคนอื่นในหน้าโอ้ยดูไม่มีราศีเลยครับไหวเป็นใครทั้งนั้นอายุสั้นด้วยนะวันก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยความรักเคารพครับก็อ้าวเมื่อกี้มีคนโทรมาโทษดีครับคอแห้งเลยเจ้าเจ้าหนึ่งนะผมอยู่นี่ครับนะอยากมากินกาแฟก็เชิญครับนะด้วยความเคารพวันนี้เอาคุยแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวได้คุยกับพี่น้องนะมีคนมารอต้อนรับมันคนมาคุยกันอยู่ให้มีความสุขครับนะบอกว่าผู้นำที่เป็นแบบไตครับนะไม่ใช่เผด็จการครับท่านอ้าวโอเคเลยยอดคุณซิโร่นะคุณเซโนถูกต้องฮะเราต้องได้ผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นครับนะแต่ว่ามีคนไม่ชอบนะมีคนไม่ชอบไม่ต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยก็แปลกครับนะเขากลัวจะเสียประโยชน์ทุกวันนี้เขากวาดทุกอย่างเอาไว้ที่หน้าตักตัวเองหมดเลยนะไปกลัววันหนึ่งถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมฮะพองานมันเข้าที่เข้าทางเขาก็จะมีโอกาสไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในระบบราชการก็จะมีการปฏิรูปมีการปรับปรุงมีการโน่นมีการนี่ไอ้สิ่งที่ทำกันมาผิดๆชั่วๆติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก็จะถูกเข้าไปลื้อไปค้นอาณาจักรผลประโยชน์มันก็เลยอาละวาดไม่ต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยังไงเพราะพวกเราต้องดึงดันต้องปกป้องครับเราจะไม่ปล่อยให้ประชาธิปไตยถูกทำร้ายถูกทหารหาเหตุมันลื้อแบบนี้อีกเด็ดขาดตอนผมจึงเรียกร้องครับผมจะเรียกร้องทุกครั้งเลยที่พูดเอางี้ดีกว่าให้ฝ่ายประชาธิปไตยลงสัตยาบันปกป้องประชาธิปไตยถ้ามีรัฐประหารออกมาพวกเราจะต้องออกมาร่วมกันครับผมไม่ต้องบอกว่าผมจะออกมาหรือเปล่านะต้องออกมาครับออกมาขัดขวางทุกจังหวัดนะฝ่ายประชาธิปไตยอยู่จังหวัดไหนบ้างอุดรขอนแก่นนราธิวาสปัตตานีเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกต้องออกมาทุกจังหวัดเลยแสดงจุดยืนนะอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดนะลองดูซิว่ามันจะทำยังไงกับประชาชนนี่คือสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นครับวันนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้วันเสาร์จะต้องมาเจอกันครับนะไม่ได้ไปไหนผมพอดีมีแขกอ๋อพรุ่งนี้มีงานครับช่วงบ่ายผมมีสัมมนาที่อาคารชาญอิสระ2ครับถ้าใครสนใจครับพรุ่งนี้เขามีการพูดคุยเรื่องเลือดดีเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีบางงานนะครับบ่ายโมงที่ปาร์ตี้กาแฟครับกาแฟจริงใจครับถ้าสนใจนะครับอยากมาตอนนี้ผมกำลังขยายงานสะสมทุนตุนเสบียงครับถ้าไม่รังเกียจครับมาร่วมมาชิมกาแฟกันครับกาแฟจริงใจมาลองมาชิมดูที่พิเรียนพรุ่งนี้ผมไปที่สำนักงานอยู่ชั้น3ครับตึกชาญอิสระ2ตรงข้ามวัดภาษี3แยกกระไมครับไปเนี่ยตอนบ่ายโมงครับไปบ่ายโมงสักเที่ยงก็อาจจะไปนะมีงานอยู่ที่นั่นก็ฝากพี่น้องด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องใน Facebook ไลฟ์ของผมพระรถครับก็วันนี้มาเจอกันเร็วขึ้นนิดนึงครับพอดีช่วงบ่ายก็จะมีประชุมประชุมที่บริษัทผมมีบริษัทเดินแล้วเนี่ยจะมีประชุมความรู้เรื่องสุขภาพที่อาคารชาญอิสระ2เพชรบุรีตัดใหม่ครับบ่าย2โมงครับเขานักวิชาการเขาจะมาคุยเรื่องเลือดดีสุขภาพดีนักโภชนาการคุณหนูนิ่ง
วัสดีครับก็ถ้าท่านใดว่างนะครับแวะมาคุยกันกินกาแฟนะครับที่อาคารชาลีสละ2ครับช่วงบ่าย2โมงครับผมก็จะไปที่นั่นนะก็สวัสดีครับคุณสาพรคุณนุ่นนิ่งสวัสดีครับก็ช่วงนี้ก็เลยมาเจอกันซะก่อนตอนเช้าผมก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็อยากจะคุยเรื่องนะสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยคือหัวใจของประชาชนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่ครับแกก็ยังแต่งตัวงี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่ามีประชุมข้างนอกแต่ว่าพอเข้ามาห้องแล้วก็เลยมีต้องใส่ไทยหน่อยอะไรอย่างนี้นะนั่นเจริญนั่นสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยคือหัวใจประชาชนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก็จะคุยเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไปแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องทำมาหากินเรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องโน่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องค่าครองชีพเรื่องความเป็นอยู่นะเห็นแล้วก็ทำให้เราได้นึกระลึกถึงว่าควรจะเป็นยังไงผมเผอิญไปดูในเพจต่างประเทศเพจต่างประเทศครับสถานการณ์ตัวนี้ก็เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะเราเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งแต่ว่าความเป็นประเทศที่มันติดต่อเชื่อมโยงกันเราอยู่ในยุคโลกแคบวันนี้เป็นวันสิ้นวันนี้วันที่31ครับวันสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะวันเสาร์สุดท้ายคุณณพิชชาเลยนะคุณณพิชชาสวัสดีครับคุณเพียงศักดิ์สวัสดีครับก็ไปเห็นข้อมูลนะของเพื่อนบ้านเขาทำใน YouTube นะเขาคุยกันครับนั่นหมายความว่าเวลาเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวลาวเวียดนามไปดูนู่นนี่นั่นแต่ผมยังไม่นึกไม่ออกเลยว่าไปเที่ยวแล้วยังไงนะไปเที่ยวประเทศมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียผมเนี่ยยังไม่เคยไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอย่างลาวนี่ขนาดลาวแท้ครับยังไม่เคยไปเลยครับบ้านคุณไซสนะเนี่ยที่เป็นแฟนรายการอยู่เนี่ยนะพม่าก็ข้ามไปแค่ท่าขี้เหล็กที่แม่สายเชียงรายครับนอกนั้นยังไม่ได้เป็นมาเลเซียนี่ก็นั่งรถผ่านเข้าไปในสิงคโปร์ก็ไปประชุมสิงคโปร์ก็นั่งเครื่องบินไปลงไปจอดแต่ไม่ได้เข้าไปในเมืองครับรอเครื่องต่อเครื่องไปญี่ปุ่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับ ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าคือก็มีคนเราคนในประเทศเราเนี่ยจัดทริปเวลาเขาทำธุรกิจคุณเกียงศักดิ์สวัสดีครับคุณไฟติ้งนะสวัสดีครับคุณมนัสนะสมใจสวัสดีครับเขาจัดก็อะไรฮะจัดทริปไปท่องเที่ยวเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการให้รางวัลก็จะไปใกล้ๆเวียดนามบ้างไปสิงคโปร์มาเลเซียบ้างแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยไปแต่ว่าฟังจากคนเวียดนามมันโยงถึงความรู้สึกของพวกเขาโยงรู้สึกถึงการเมืองด้วยทำให้มองเห็นภาพเขาบอกว่าเขามาเที่ยวประเทศไทยคนเวียดนามเวียดนามมาเที่ยวบ้านเราครับมาเห็นไออะไรนะเขาว่าชุมทางรถไฟฟ้านะชุมทางบางซื่อเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยคงจะสร้างนี่เขาอาจจะพูดกันได้กันไหนกันนะครับผมไม่รู้นะคุณท่องนะคุณพ่องพ่องเลยครับคุณฟองฟองสวัสดีครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยคงจะสร้าง800ปีจะเสร็จหรือเปล่านะชุมทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่บางซื่อมันมีชั้นบนดินชั้นใต้ดินชั้นในอากาศเขาว่างั้นนะแล้วชั้นใต้ดินก็มีนะแล้วก็มันกำลังจะเสร็จในเวลาอีกไม่นานเชื่อมโยงทั้งรถขนส่งมวลชนใต้ดินบนดินรถบขสไปต่างจังหวัดนะแต่ในเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าสร้างรถไฟบางสายเนี่ยจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเนี่ยทำมาแล้ว 3-4 ปียังไม่จบบางทีก็ทิ้งรางไว้ผมฟังดูอย่างนี้แล้วให้มีความคิดกับเพื่อนบ้านก็เห็นใจพี่น้องยังไงพวกเราก็เป็นอาเซียนด้วยกันไม่รู้ว่าจะทำจะพูดอะไรไงได้บ้างก็ได้แต่บอกว่าบ้านเรานั้นปกครองด้วยระบอบที่เราบอกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆวันนี้นะพวกเรามายืนยันตรงนี้เพื่อยืนยันว่าพวกเราจะไม่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆต่อไปนะที่เสียเวลามานั่งคุยนั่งพูดแทนที่จะไปโน่นมานี่เนี่ยก็เพราะยืนยันว่าพวกเราเดินทางมาไกลแล้วไม่ว่าจะมีคนมาขัดขวาง
ไม่ต้องการให้สายน้ำประชาธิปไตยมันออกไปท้องทุ่งพื้นที่ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่อย่างอ่าวไทยอะไรเงี้ยมีพวกแก๊งนู้นนี่มาทำเรื่องนี้พวกเราก็ยืนยันครับให้พี่น้องได้มั่นใจว่าเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองเลยครับเขาไม่มีสิทธิ์จะมาแสดงความเห็นมาโน่นนี่นั่นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะเขาปกครองด้วยระบอบพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยครับนะผมเนี่ยสะท้อนใจวันก่อนครับวันพฤหัสที่แล้วผมนั่งรถไปหนองจอกฟังรายการวิทยุขึ้น96ไอ้ฝรั่งมันพูดไทยได้มันออกรายการช่วง9โมง10โมงมันบอกว่านักลงทุนต่างชาติมันเป็นช่วงเศรษฐกิจครับเอาฝรั่งมาพูดไทยกับไอ้นักจัดรายการอ่ะมันบอกว่าเนี่ยการลงทุนคนจะมาลงทุนเนี่ยเขาต้องการความแน่นอนทางกฎหมายแน่นอนทางการเมืองมีความมั่นคงมีเสถียรภาพเขาก็มาลงทุนผมนึกออกเลยครับว่าอ๋อไอ้ฝรั่งไอ้พวกนี้มึงจะพูดไทยได้พูดไทยไม่ได้มึงก็เป็นนักจัดรายการในประเทศไทยแล้วครับเหมือนกับช่อง3ก็มีครับคือคนต่างชาตินะครับเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันต้องการกำไรเท่านั้นมันคิดมันจิ้มลูกคิดมันคิดไอ้เครื่องคิดเลขแล้วตอนลงทุนเท่านี้เมื่อไหร่จะได้กำไรเมื่อไหร่จะคืนทุนไอ้นักลงทุนที่มาบ้านเราการเมืองมันกำลังจะปรับตัวมันมีปัญหาการต่อสู้คนตื่นตัวทางการเมืองคนเสื้อแดงเมื่อก่อนไม่ได้เสื้อไม่ใช่เสื้อแดงครับเมื่อก่อนเรานี่แหละครับเป็นคนเสื้อเหลืองครับเป็นคนใส่เสื้อเหลืองก่อนเลยครับสมัยคุณนายกทักษิณเป็นนายกเราใส่เสื้อเหลืองครับเดินกันเต็มถนนราชดำเนินครับวันหนึ่งไอ้แก๊งไอ้พันธมิตรนำโดยสนธิจำลองพิภพธงชัยสมศักดิ์โกไสยสุขไอ้ขวัญฟ้าหน้าดำสุริยะใสมันมายึดเสื้อเหลืองไปแล้วมันก็บอกว่ามันรันจะสู้เพื่อในหลวงรอ9จำได้ไหมไปยึดทำเนียบทำนาอยู่9เดือน8เดือนเป็นปีกว่าครับไอ้ม็อบเส้นใหญ่เนี่ยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พวกเราก็ต้องมาหาเสื้อสีใหม่ใส่ครับเราก็มาต้องมาใส่เสื้อแดงครับเราต่อต้านรัฐธรรมนูญไอ้บักบิ๊กบังตอนนั้นอ่ะจำได้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญปี50ตอนนั้นครับเราไม่เอาก็ต้องใส่เสื้อแดงมามันเหมือนกับสายน้ำมันพัดพาไปในที่ที่มันควรจะอยู่ที่ควรจะเป็นครับคนเสื้อแดงวันนี้เราถือว่าสีแดงคือสีของการสร้างชาติสีแดงคือชาติครับสีแดงคือชีวิตสีแดงคือเลือดสีแดงคือความหวังของชาติครับผมบอกกันเลยเราเห็นเวียดนามวันนี้เขาเป็นเผด็จการครับลาวก็เผด็จการครับเวียดนามคนไม่มีสิทธิ์เลยครับทางการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสังคมนิยมเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขาจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดไหนครับขนาดที่เรียกว่าคนไม่ได้คือการทำเรื่องพัฒนาประเทศดูนี่นั่นมันคงจะเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอยู่ครับเรื่องเศรษฐกิจจะอะไรไงแต่ฝรั่งหรือคนต่างชาติคนเกาหลีครับย้ายฐานจากบ้านเราไอ้พวกซัมซุงไอ้พวกไอ้โทรทัศน์อะไรนะไอ้ LG อะไรพวกเนี้ยย้ายไปลงทุนที่เวียดนามโค้ชฟุตบอลก็เป็นคนไอ้คนเกาหลีผมยังงงอยู่ครับว่าพวกมึงเป็นประชาธิปไตยแบบไหนวะไอ้เกาหลีมึงต้องการความมั่นคงแป๊บเดียวมึงจะไม่ได้คิดถึงเลยว่าเขาเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเผด็จการหรือไม่แต่มึงต้องการเงินอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอต้องการลงทุนได้กำไรอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องหน้ามาหลังไงเลยนะก็พูดให้ฟังว่าคนส่วนหนึ่งที่เป็นต่างชาติเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ยังไงแต่เขาต้องการความมั่นคงความมั่นใจที่เขาจะมาผลิตสินค้าขายแล้วได้กำไรกลับไปบ้างส่วนเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ได้คนงานไปทำงานได้เศษสตังมาเลี้ยงดูคนในชาติเราคนชั้นล่างคนใช้แรงงานคนความรู้ไม่มากก็พอได้อยู่ได้กินก็เท่านั้นครับที่พูดเรื่องนี้ฟังก็หมายความว่าคนเวียดนามเขามาดูนะชุมทางบางซื่อบ้านเราเนี่ยครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยทำสถานีเดียวเป็น5ปี3ปีบางทีทิ้งร้างไว้ไม่สามารถจะทำต่อกันได้แต่เขาก็บ่นอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะพูดถึงรัฐบาลเขาได้เลยครับเรายังโชคดีครับเราด่าประยุทธ์เราด่าโน่นนี่นั่นได้เราซัดกันได้เต็มที่เลยครับก็แสดงว่าบรรยากาศบ้านเรานั้นดีกว่าแต่ไม่ใช่ผมว่าจะอวยนะครับไม่ได้อวยรัฐบาลนะครับเราจะสู้กันอยู่เงี้ยครับแต่เมื่อเทียบกับบ้านเวียดนามนี่ยังห่างไกลมากในการปกครองบ้านเราครับเขากับคนเวียดนามนี่ที่พูดเรื่องนี้มาเพราะเขาพูดถึงเรื่องไอ้ชุมทางรถไฟบางซื่อก่อนแล้วก็เขาพูดถึงประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในอำมืออยู่ในกรงเหล็กอยู่ในมือเหล็กของรัฐบาล
อำนาจนิยมเผด็จการคอมมิวนิสต์เด็ดขาดเลยนั่นคือเวียดนามครับแต่อย่างอื่นผมไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างแต่คนต่างชาติต้องการความมั่นคงแบบนั้นที่เราเห็นกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นประเทศลาวครับใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีการปล่อยข่าวว่านู่นนี่นั่นจะมีรัฐบาลมีจีนมาลงทุนอ้าวก็ลงทุนไปครับแต่ว่าเพื่อนที่เขาอยู่ที่นั่นเขามาลงเขาลงทุนแล้วแล้วก็ทำเขามาเล่าให้ฟังว่าคุณไปขออนุญาตการลงทุนในจังหวัดหนึ่งของประเทศลาวหรือแขวงหนึ่งเนี่ยคุณสามารถทำธุรกิจกิจการของคุณได้เฉพาะในแขวงนั้นนะครับคุณอยู่ในแขวงเมืองจันทน์คุณจะย้ายไปแขวงหลวงพระบางไม่ได้คุณจะต้องไปขออนุญาตใหม่มันเหมือนกับการแบ่งพื้นที่สัมปทานทำมาหากินของผู้ปกครองที่นั่นเลยมันไม่สามารถจะออกจากส่วนกลางแล้วส่วนภูมิภาคเขาจะไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเราต้องทำใจให้รู้กฎหมายแต่ละประเทศแต่ประเทศสองประเทศนั้นเขาก็ปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวซึ่งเป็นเผด็จการซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เขาว่าแต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับเพราะระบบเศรษฐกิจถ้าคอมมิวนิสต์มันต้องสมัยเหมาเจ๋อตุงนั่นครับใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยมาผูกใช้ใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทไม่ได้ครับสมัยโจนไหลสมัยเติ้งเสี่ยวผิงแรกๆจนประธานเหมาตายโจนไหลตายแล้วครับท่านเติ้งเสี่ยวผิงต้องเปลี่ยนเสื้อเพราะคนจีนไม่ทำงานทำเท่าไหร่หมดแรงมากเท่าไหร่ได้เยอะอะไรก็ต้องเอาเป็นกองกลางหมดคนไม่ทำก็ได้คนทำก็ได้อะไรเงี้ยได้เท่ากันตามฐานะตัวเองมันก็ถ้าเราเทียบเพื่อนบ้านเราเห็นพม่าที่มีพัฒนาการทางการเมืองที่เขาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพิ่มขึ้นเราเห็นอินโดนีเซียที่เขาเลือกว่าแม้ว่าจะมีทหารกลุ่มหนึ่งมาลงเลือกตั้งแต่ว่าแพ้คิดว่าจะนู่นนี่นั่นก็คงจะไปต่อลำบากไม่ได้วันนี้ก็เริ่มจะมีความมั่นคงมากขึ้นฟิลิปปินส์ก็มีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อก่อนทหารเคยคิดจะปฏิวัติยึดอำนาจฆ่าไอ้เนี่ยครับสามีของนางอาคิโนครับนานีนอยเลยเนี่ยจำไม่ได้แล้วในคนนั้นน่ะก็เสียชีวิตเมียลงสมัครได้อานิสงส์ของผัวที่ตายไปก็มาเป็นผู้นำแล้ววันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงกันจากไอ้คนที่เป็นแค่ผู้ว่าราชการต่างจังหวัดก็แล้วกันผู้ว่าคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วเขาก็ได้เป็นผู้นำนี่คือประชาธิปไตยมันเริ่มอย่างละพื้นฐานเขาก็คนเขาผู้ปกครองเดิมเขาเนี่ยเขาก็เป็นเมืองขึ้นของไอ้สเปนโปรตุเกสไอ้ฮอลันดาอเมริกามาก่อนการซึมซับรับเอาวัฒนธรรมแบบนั้นมันก็ง่ายมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงครับอังกฤษปกครองมาก่อนสิงคโปร์เนี่ยเขาซึมซับรับเรื่องนั้นแล้วก็อย่างญี่ปุ่นเราไม่ต้องพูดถึงครับถ้าบ้านเราก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียว50ปีครับพรรค LDP Democracy อะไรครับ Liberal Democracy นะปาร์ตี้เขาเนี่ยปกครองประเทศด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวบ้านเราเนี่ยคุณทักษิณปกไม่ใช่ปกครองเป็นนายกอยู่แค่ 4-5 ปีแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นยังบอกว่ามันจะนะครับประเด็นการรัฐสภาครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่นั่นแต่บ้านเรายังโชคดีว่ายังพอได้ช่องหายใจพวกเรายังได้ระบายกันยังนั่นนั่นแต่ให้ได้มั่นใจว่าการทำมาหากินในประเทศเหล่านั้นครับแม้แต่คนจีนวันนี้ครับเหตุเกิดที่ไอ้เกาะสิงคโปร์ไอ้เกาะฮ่องกงเล็กๆแต่ความเล็กฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่เล็กธรรมดาครับเล็กพริกขี้หนูฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่เล็กกินหนูครับเนี่ยคุณลุงมาผมจะกินกาแฟเลยครับเนี่ยผมเอาแก้วใหม่มาเลยครับเนี่ยแก้วเป็นนั่นเลยเดี๋ยวกินโชว์ให้คุณดูหน่อยเนี่ยนะกาแฟโอ้เก็บอันนี้2แก้วแล้วครับเนี่ยในบ้านแก้วนึงมานี่แก้วนึงครับเนี่ยแก้วใสๆเห็นมั้ยเนี่ยโอเคโอเคอร่อยสุดเลยกาแฟเนี่ยกาแฟจริงใจครับนะก็ยืนยันว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นช่องระบายสินค้าเป็นหน้าตาครับเป็นพี่เลี้ยงด้านการเงินการลงทุนของประเทศจีนเป็นพี่เลี้ยงของตลาดเงินตลาดทุนไอ้เนี่ยครับตลาดอะไรนะตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นของเซี่ยงไฮ้ก็มาหั่งเสงฮ่องกงเนี่ยคนฮ่องกงมีความรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเยอรมันครับเขาส่งกันไปเรียนตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองแล้วร้อยกว่าปีมาแล้วครับการซึมซับวิวัฒนาการทางสังคมความรู้สึกนิสัยใจคอวัฒนธรรมแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่กับเขาตั้งแต่โน่นอังกฤษอยู่โน่นแล้วหรือไม่แต่จะสมัยก่อนโน่นที่คนอังกฤษเข้ามาค้าขายก็ผ่านสิงคโปร์ผ่านนี่ครับผ่านฮ่องกงเนี่ยก่อนจะถึงจีนการได้ซึมซับรับเอาการพูดคุยกันแสดงตัวตนกันนั่นกันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยระหว่างคนจีนอยู่ในฮ่องกงกับคนต่างชาติที่เข้ามาค้าขายเนี่ยมันซึมซับเอาเรื่องพวกนี้วันนี้จีนจะนู่นนี่นั่นผมแน่ใจว่านายสีจิ้นผิงครับน่าคงไม่กล้าจิ้นเลยครับวันนี้คงไม่กล้าผิงแน่นอนครับ
กลัวจะเป็นสีอื่นนะแล้วบอกงี้เลยครับจับผู้นำนักศึกษาไปครับนายโจชัวร์เลยเนี่ยจับไปครับผู้ปกครองกองกองจับไปได้ครับจับไปต้องรีบปล่อยครับไม่งั้นนายโจชัวร์เนี่ยจะนัดจะเดินขบวนอีกไอ้ผู้ปกครองก็เอาไปเลยครับเขาคงจะถามว่ามีใครสนับสนุนใครเป็นกองทุนเหมือนกับพวกเราไปถูกไปปรับทัศนคติจริงๆแล้วไปไอ้การไปเรียกไปปรับทัศนคติในบ้านเราทหารเรียกไปเนี่ยมันไม่ได้ปรับอะไรเลยครับไม่มีความรู้อะไรจะปรับอะไรมันก็ไปถามแค่ว่าใครเป็นเงินทุนเอาคุณทักษิณช่วยคุณทักษิณให้หรือเปล่ามีเงินไหมเท่านั้นแหละครับไม่มีอย่างอื่นเลยผมก็แน่ใจว่าไอ้ผู้ปกครองฮ่องกงรัฐบาลจีนคงจะไปถามว่าไอ้หนูไอ้ตีหรือเอาเงินมาจากไหนเนี่ยมีใครจะบอกไม่มีเงินนะที่มาทำเนี่ยเพราะจิตวิญญาณอุดมการแบบเสรีนิยมเพราะนั้นจีนคงจะต้องผ่อนคลายเรื่องนี้นะไอ้พวกกองเชียร์สลิมนกหวีดทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นไอ้แก๊งเนชั่นเนชั่วหรือไอ้คอลัมนิสต์ไอ้นะนครเขื่อนขันของเอลลีนิวครับหรือว่าไอ้ชัยรัชวัฒน์ของไทยรัฐหลายคนครับหลายตัวไอ้พวกไอ้คมชัดลึกไอ้พวกแนวหน้าไอ้ไทยโพสต์พวกนี้ครับนะไปเชียร์ให้ฮ่องกงให้จีนปราบฮ่องกงครับบ้าไหมนะให้เอาอย่างไทยสิทุกอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยพ่อมึงสิต้องบอกกันเลยกูยังไม่ลืมนะเว้ยเฮ้ยมึงฆ่ากูฆ่าพี่น้องกูต้องบอกกันเลยนะกูจะนะกูจำได้นะบอกให้ลืมกูไม่ลืมนะเว้ยเฮ้ยต้องบอกกันครับแต่เราไม่อยากจะทำอะไรที่มันแบบคนพุทธผมเราเป็นคนพุทธเราไม่อยากจะทำอะไรที่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาคืนอะไรเงี้ยครับมันบาปกรรมครับไม่อยากมาเกิดเป็นอะไรเงี้ยอีกนะบอกตัวเองครับบางทีเหมือนกับคนบ้าบอกตัวเองว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ในโลกนี้หรอกนะเราถูกส่งมาจากดาวดวงอื่นแล้วนะถูกถีบมาตรงประเทศไทยนะครับนะเกิดมาจากโน่นครับอีสานนู่นเนี่ยนะชัยภูมิน้ำท่วมเหมือนเนี่ยไอ้ลุงมาบ้านโคกเปลี่ยนไปชื่อบ้านโคกก็ดีแล้วสถานการณ์บ้านคุณน้ำท่วมเลยตอนนี้บ้านไผ่แถวน้องคายแถวสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะโอ้ยน่าสงสารเลยเราต้องบอกว่าเราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรส่วนตัวครับไม่ต้องการกำไรอะไรทั้งสิ้นเราถูกส่งให้มาเหมือนกับฐานสหประชาชาติถูกส่งไปรักษาความมั่นคงปลอดภัยรักษาสันติภาพยังประเทศยังจุดยังสังคมที่ทะเลาะกันก่อวิกฤตเสร็จแล้ววันหนึ่งเราต้องกลับบ้านเราเพื่อให้รู้สึกสบายใจไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์กับประเทศนี้กับโลกนี้ว่างั้นเป็นชาวพุทธหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกสอนลูกศิษย์ท่านอ่านแล้วอ่านหนังสือเนาะบอกว่าอย่าติดดีติดสุขแล้วมันจะไม่พ้นทุกข์แต่เราก็ไม่ใช่คนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรครับเราทำดีใช่แต่เราไม่ติดมันเรามีความสุขกับชีวิตแต่เราก็ไม่ติดมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะผ่านไปได้เพื่อจะได้เดินไปข้างหน้าถือว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นเพียงอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่แล้วก็จะได้ทำงานกันต่อไปเท่านั้นครับไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยแต่มันจะเอาจะหาผมเบิร์นเราต้องคิดอย่างเงี้ยครับมันจะได้สบายใจหายไปก็หายครับแล้วทำไงอ่ะมันเอาคืนไม่ได้มันหายไปแล้วบางอย่างเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันหายไปแล้วผมก็ยังงงตัวเองครับโทษนะอย่าเอาพูดเรื่องตัวเองเยอะไปบางทีของหายเนี่ยแล้วไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกเสียเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้วะนึกอยู่ในใจคนเดียวโอเคมันหายไปก็ช่างมันนะไม่ใช่ของเราถึงเวลาเราใช้มาก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับคุณช่างเคนห้วยแถลงอยู่โคราชมั้งผมก็ไม่ลืมเหมือนกันครับอาจารย์อ้าวโอเคเราไม่ลืมนะครับไอ้พวกสลิมนกหวีดทั้งหลายครับนะมันสนับสนุนนะคุณบ้านโคกมันอยู่บ้านโคกใช่ไหมเรียกเขาภูพานเอาน้ำไปตัวโอเคภูพานเนี่ยน้ำเคยไหลมานะคุณรู้เปล่าน้ำจากภูพานน่ะคนอยู่ริมแถวนั้นน่ะริมถนนน่ะโอ้โหถูกน้ำพัดมาระวังให้ดีแล้วกันโทรบอกพี่น้องหน่อยนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนว่าไม่เตือนนะเราก็บอกงี้ครับพี่น้องเราก็ต้องคุยกันแบบนี้เลยครับว่าใครจะอะไรไงก็ตามเราไม่รู้ครับรู้แต่ว่าวันนี้อยากให้พี่น้องได้มั่นใจว่าบ้านเมืองเรานั้นเรามีความสุขพอสมควรแก่เหตุแต่ว่าโดยความที่เราเป็นสังคมชาวพุทธจะทำยังไงให้คนให้พวกเราได้รู้สึกว่าเรามีเมตตาต่อกันแต่มันไม่เมตตาเราครับมันฆ่าเราแต่คนที่ฆ่าคนเนี่ยครับราศีมันจะหมดมันจะหมองหน้าตาดำเป็นฝ้าเป็นกระเต็มไปหมดบางคนเปลี่ยนไปเลยครับน่านึกว่าเป็นผีดิบบางคนนะบางคนเหมือนกับเป็นคนวิกลจริตอัลไซเมอร์ไปเลยครับหน้าตาแต่ละคนเนี่ยคนที่ฆ่าคนเนี่ยครับ
มันจะประสาทหลอนมันจะจิตไม่ปกติแล้วครับมันจะเจ็บป่วยพวกเนี้ยแล้วก็อายุไม่ยืนครับแม้แต่ข้าวสัตว์อื่นก็ตามครับอายุไม่ยืนข้าวมากครับเขาก็เอามาทวงขอชีวิตคืนนะจำได้ไหมครับเจ้าของไอ้ CP มั้งครับที่เอาเป็ดไก่ไปฆ่าไปเททะเลต้องทำบุญรอบประเทศเลยเห็นว่างั้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เรามีปัญหาเรื่องไอ้ไข้หวัดนกอะไรเนี่ยนะแล้วก็คนพวกนี้ก็กลัวครับเพราะฉะนั้นก็คนที่ไม่กลัวคนที่มัวเมาในอำนาจเห็นคนในชาติเป็นแอนิมอลฟาร์มสัตว์เลี้ยงในคอกเนี่ยครับมันก็คงจะอยู่ยากผมบอกงั้นเลยนะวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไงฮะคุยกันหน่อยเรื่องรัฐบาลอดไม่ได้ มีคนเขาพูดว่าเป็นชายชาติทหารจริงเปล่าเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกจริงเปล่าถ้าเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกจริงต้องไม่หนีสภาเพราะสภาเนี่ยไม่ใช่ที่ชุมนุมของพวกโจรชั่วพวกอัตภานพวกใช้กำลังแต่สภาเนี่ยเป็นที่รวมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้รู้ไปรวมตัวกันเป็นตัวแทนประชาชนอภิปรายพูดคุยถึงปัญหาประชาชนและความถูกต้องตามกฎกติกาที่ควรจะมีจะเป็นยกเว้นคนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งมา250คนไม่รับรองคุณภาพว่าเป็นยังไงคนพวกนั้นเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแสดงตัวตนให้เห็นว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยหรือไม่วันนี้มันก็มีคนมาคิดนะครับผมเห็นเลยครับไอ้พวกธงสาธารณรัฐพวกเขามีสิทธิ์คิดไหมผมก็บอกว่าเออมีสิทธิ์คิดอยู่ต่างประเทศอ่ะต้องการให้ประเทศเป็นยังไงครับมันก็หลุดโลกเหมือนกับลูกอ่ะลูกในบ้านพ่อแม่รักไม่เท่ากันแล้วก็ไปลงโทษเขามันก็มีสิทธิ์อารวาสได้บางคนเนี่ยทำธงสาธารณรัฐมาเลยครับผมเห็นแล้วโอ้อยู่ในไลน์ในเฟซนะพูดกันเรียกว่าหูตาสว่างหมดครับตอนนี้ใครเป็นใครอะไรไงใครเกี่ยวข้องอะไรไงโอ้โหนะครับก็ไม่รู้จะว่าไงครับเรื่องนี้แต่เรายืนยันว่าประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องเดินหน้าเหมือนกับอังกฤษญี่ปุ่นครับผมก็อยากจะคุยเอาสงสารธนาธรคุณผักคณะมนัสนันแหละคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาอาสาแล้วเขาได้เสียสละตัวเองแล้วนะเราจะต้องให้กำลังใจเขาครับเขาจะถูกกระทำยังไงคุณทักษิณยังไม่เข้าประเทศไม่ได้เลยครับต้องบอกกันเลยคุณยิ่งลักษณ์ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเมืองมีคดีแขวนเป็นโซ่เป็นพวงเลยครับยังไม่สามารถจะมาเหยียบแผ่นดินประเทศนี้ได้พื้นที่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในขณะที่แผ่นดินในโลกนี้ไปได้ทุกที่เลยประเทศเพื่อนบ้านไปได้หมดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดลาวพม่าเขมรเวียดนามไปได้หมดยกเว้นประเทศไทยนะครับทักษิณเข้าไม่ได้ยิ่งลักษณ์ก็ต้องไปขอมีคนให้สัญชาติเลยครับตอนนี้วันก็คุณธนาธรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราถือว่าจอมยุทธจะต้องมีบาดแผลบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราจะต้องทำใจให้ด้านชาเลยเมื่ออยู่บนเวทีการต่อสู้นี้คุณจะต้องถูกกระทำเราอยู่ในวิถีการต่อสู้ถ้าเป็นกองทัพก็เหมือนกับทหารสองฝ่ายประจันหน้ากันเราอยู่ในวิถีกระสุนที่เขาจะยิงมาถูกเราเราอยู่ในวิถีกระสุนที่เขาจะเล่นงานเราหรือตอนนี้มันติดดาบปลายปืนจ้วงแทงกันแล้วครับระหว่างฝ่ายยักษ์ใหญ่กับเผด็จการครับตอนนี้เขาได้ใช้องค์กรที่เขาแต่งตั้งมาเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชากับพรรคพวกคสช.เลยครับได้เป็นคนอนุมัติแต่งตั้งผ่านองค์กรที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาอีกเป็นชั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอะไรครับองค์กรอิสระต่างๆแม้แต่กกต.ครับก็มาจากคสช.แต่งตั้งคนแต่งตั้งเป็นทอดๆเพื่อให้ดูมันชอบทำไงฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเลยครับว่ายุคสมัยแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เกิดในดินแดนประเทศนี้ประเทศเดียวในโลกนี้ตั้งแต่มีโลกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่โลกนี้มีมนุษย์ไม่ใช่ครับในยุโรปมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นมันเกิดขึ้นก่อนเราเป็นร้อยปีครับเหตุการณ์แบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยผมบอกเลยครับว่าถ้าอำมาตย์เผด็จการโบราณไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมมาคุยดีๆกับประชาชนไม่ยอมเสียบ้างพวกเขาจะไม่มีที่อยู่เหมือนกับไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายถูกต้อนเข้ามุมเอางี้ดีกว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรคุณจะก่อนระเบิดนิวเคลียร์คุณจะมีดาบเลเซอร์เหมือนกับ Star Wars มามันก็เอาไม่อยู่ครับไอ้พวกเก่งๆไอ้พวกทิศทางไทยไอ้สนธิยานไอ้นามสกุลไอ้กายบุญนาคไอ้นั่นไอ้นะไอ้2อันน่ะชื่ออะไรนะดูเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้
นะที่มันจัดรายการอยู่เนชั่นเนชั่วอะไรนะแล้วก็มันจะพาไปล่องเรือในกลุ่มมันแบ่งกันชัดเจนครับประเทศนี้มันแบ่งข้างกันชัดเจนจริงๆเลยผมยอมรับเลยครับแต่ว่าทำไงในฝ่ายประชาธิปไตยผมแน่ใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาจิตเมตตาธรรมคำจุนโลกครับแต่พวกมันเนี่ยโหดเทียมอมหิตครับฆ่าพวกเราได้มีเขตใช้กระสุนจริงครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกับผีหาซาตานไปสิงใจคนพวกนั้นให้ทำเรื่องชั่วช้าเร็วซามได้นะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องอดทนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะกวาดไอ้พวกเผด็จการเราเนี่ยให้ออกไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่อาจจะจำกัดพื้นที่วันนี้มันเห็นเราเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มอันนี้หมอฟาร์มแต่วันหน้าเราจะเปลี่ยนสภาพเฮ้ยกูเป็นคนไว้เฮ้ยพวกมึงต่างหากที่เป็นสัตว์เลี้ยงในคอกมึงต่างหากที่เป็นแอนิมอลฟาร์มเราจะต้องเปลี่ยนกันครับนะเราจะไม่ปล่อยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องจำได้วันนี้ก็คือว่าเราจะใครก็ตามที่คิดว่าจะออกมาต่อต้านถ้ามีรัฐประหารท่านคือสมาชิกของชมรมคณะราษฎรมีคนบอกว่าให้ผมทำใบสมัครชมรมผมยังทำไม่เสร็จครับยังดูรายละเอียดไม่จบเลยว่าจะต้องมีเขียนยังไงบ้างนี่พี่น้องถามว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎรแล้วจะต้องทำไงบ้างวันนี้เอาใจวัดกันเลยครับผมไปคุยที่หนองจอกผมไปพูดที่นั่นครับนะเราจะต้องมีการปฏิญาณกันเลยครับว่าเราจะออกมาต่อต้านการรัฐประหารในพื้นที่อำเภอของเราตำบลของเราหมู่บ้านของเราทุกแห่งในประเทศนี้ไม่ว่าใครไอ้อีที่ไหนจะมาทำหรือสั่งการก็ตามครับเราจะไม่มีการยินยอมอีกต่อไปมันเสียเวลาประเทศชาติแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เผด็จการมักง่ายแบบนี้มาทำอะไรตามใจชอบมาฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเขียนรัฐธรรมนูญเองฉีกเองเขียนเองฉีกเองเหมือนกับเห็นประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกแล้วมันก็รัฐธรรมนูญก็เหมือนกับคอกหรือคอกสัตว์เห็นคนเป็นสัตว์แอนิมอลฟาร์มสัตว์ฟาร์มก็คือคอกสัตว์พื้นที่ให้สัตว์อยู่แอนิมอลก็แปลว่าสัตว์รัฐธรรมนูญก็เหมือนกับคอกสัตว์สัตว์ก็คือประชาชนคนในชาติมันคิดอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ได้แต่ผมคิดอย่างนี้ครับว่าพวกมันคงคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแปลสภาพใส่ความรู้สึกจิตสำนึกที่มีอยู่ว่าเฮ้ยกูไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในคอกมึงนะเว้ยมึงเกรงใจกูบ้างนะเว้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะปฏิวัติทหารมึงต้องถามกูก่อนนะเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยครับไอ้นักวิชาการนักวิชาเกินทั้งหลายครับฝ่ายประเด็นการก็มีครับระดับศาสตราจารย์ระดับด็อกเตอร์ที่หาหมาแมวที่ไหนก็ไม่รู้ครับมันเป็นสัตว์ผู้ประเด็นการครับแปลกมากเลยจบรัฐศาสตร์ก็มีบางคนอ่ะจบนิติศาสตร์ก็มีครับแสดงว่าไอ้ที่ไปเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้ขัดเกลาจิตใจสันดานดิบของคนพวกนี้เลยไปเรียนมาเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นหาประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองไปเรียนมาเท่านั้นและดูถูกเพื่อนร่วมชาติอย่างไอ้ดร.ดร.แต๋วจำได้ไหมเป็นคนจังหวัดตากแท้ๆครับมันบอกว่าคนกรุงเทพ1คนเนี่ยคนต่างจังหวัดต้อง5คน10คนเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามคนในชาติเดียวกันปะโถเห็นแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกเรื่องนึงก็คือที่เป็นข่าวกันนะครับวอยเขาก็ออกไปว่า General Motor เป็นไงฮะเลิก GM เลิกจ้างคน300หรือมากกว่านั้นคนก็ตกงานครับแล้วพี่น้องหลายที่เด็กนักศึกษาราชภัฏนครปฐมแผนกเทคโนโลยีอะไรเนี่ยครับปรากฏว่าสอบเกรดไม่ออกเพราะไม่มีค่าเทอมกระโดดตึกชั้น5ฆ่าตัวตายเรียนเก่งแต่จะติดเกมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเสียใจมากคนในชาติฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเรียนค่าเกรดออกมันเป็นรัฐบาลภาษาอะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วคนกว่าจะเกิดมาได้มันยากตามคัมภีร์ทางศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งยากเขาอีกวันนี้รัฐบาลเรียกร้องให้คนมีครอบครัวให้ผลิตลูกผลิตเด็กออกมาแต่คนที่กำลังจะเรียนจบต้องฆ่าตัวตายคนต้องลมควันตัวเองตายพ่อแม่ลูกแท็กซี่แขวนคอตายเห็นไหมครับกินยาฆ่าตัวตายแล้วจะมีคนฆ่าตัวตายอีกเยอะเท่าไหร่ไม่ทราบได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะเราควรจะได้ทำเรื่องนี้นะผมแหมพูดเรื่องนี้ ผมมีเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิต วันนี้ครับจะไปฟังข้อมูลครับนะอยากให้พี่น้องได้ฟังเรื่องนี้ครับนั่นก็คือเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ดีนะครับนะผมเห็นแล้วครับใครจะว่าไงก็ตามครับวันนี้คิดเพื่อชาติเสาร์ที่คิดเพื่อชาติผมจะลองทำดูครับนะผมเห็นละแฟนชายกาแฟจริงใจนะครับนะส่งต่อแฟนชายกาแฟจริงใจครับนะใครสนใจนะ
ทานแล้วอร่อยไม่พอนี่ครับดูไหมดูเลยครับนี่ช่ำดีมากเลยแล้วก็อยากชวนพี่น้องนะคนที่เป็นแฟนคนที่ติดตามรายการอยู่เนี่ยมาคุยกันครับเราจะทำยังไงเพราะว่าไอ้สตาร์บัคเนี่ยไอ้เบียร์ช้างมันเอาไปแล้วครับนะเสียเจริญที่รวยที่สุด 500,000 กว่าล้านเอาไปครับแล้วก็ไอ้ Amazon เนี่ยมันก็เป็นของปตท.นะครับแล้วก็ไอ้ Black Canyon เป็นของใครก็ไม่รู้ของ CP เนี่ยมีอยู่เกือบ10แบรนด์ยี่ห้อมั้งครับเอาดาราเบอร์1ของประเทศทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเป็นคนโฆษณาณเดชน์ยายาอยู่หน้า7เห็นมั้ยแสดงว่าไอ้คนรวยเนี่ยมันจะดูดทุกอย่างไปไว้ที่หน้าตักไปไว้ที่บ้านมันหมดเลยครับไม่ยอมปล่อยให้ชาวบ้านทำอาหารกินเลยยอดขายกาแฟเมื่อปี60ครับยอดการตลาด 64,000 ล้านครับปี60ไงจะขึ้นมา 70,000 ล้าน 80,000 ล้านมันใกล้จะแสนล้านแล้วไอ้คนรวยมันไม่ยอมแบ่งเลยครับเพราะนั้นผมบอกว่าเนี่ยผมมีกาแฟจริงใจนะแฟรนไชส์เนี่ยราคาเป็น100แต่ไอ้สตาร์บัคไอ้พวกนั้นน่ะคงจะเป็นล้านครับอเมซอนเนี่ยเพื่อนไปซื้อมาครับเอาเงินไปจ่าย2ล้าน5ยังไม่ได้ล้านเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้นั่นเลยครับโอ้โหรวยก็ว่ากันครับผมเนี่ยครับถ้าสนใจนะครับมาแฟรนไชส์กาแฟจริงใจเนี่ย200บาท รสชาติเหรออร่อยสิน้ำลายใหญ่เลยนะต้องให้ลุงจอนมาเล่าครับลุงจอนเนี่ยนะแกเป็นภูมิแพ้มา6ปีว่างั้นนะไปไหนก็พกกระดาษทิชชู่ไปด้วยเสร็จแล้วก็น้ำมูกไหลใสๆครับก็มาก็รำคาญพอรถให้ซื้อกาแฟกินแกไปกินแกรำคาญแกก็เลยซื้อเอาช่วยๆไปแล้วเสร็จแล้วแกไปกินแกบอกเฮ้ยเออว่าน้ำมูกมันหยุดไหลแล้วก็น้ำมูกใสๆมันเขียวข้นพอกินกล่องที่2แกบอกตอนเช้าๆนกเขาขันแกบอกงี้เลยนี่ไม่ใช่พูดนั่นนะแกพูดจริงๆครับลุงจอนเนี่ยแกพูดจริงๆเลยครับแกบอกนกเขาไม่ขันมาหลายปีแล้วครับแกวันนี้ไม่ใช่หาผมพูดลามกนะนี่ลุงจอนอยู่บางกะปินะครับคนเสื้อแดงบางกะปิเนี่ยแกมาหาแกหัวเราะกันเลยก็บอกพอรถมีอะไรดีนั่นเนี่ยผมถึงบอกกันนะแต่ว่าเราก็จะบอกว่านี่คือเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ผมใช้คำนี้เลยส่งต่อแฟรนไชส์กาแฟจริงใจไปให้พี่น้องเราคุณรัชตะคุณไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเอากาแฟจริงใจไปขยายที่เชียงใหม่นะมันช่วยชีวิตพี่น้องเราครับอย่าปล่อยให้คนฆ่าตัวตายครับลงทุนเท่าไหร่ครับ200บาทซื้อหวยมันเนี่ยหมดเยอะกว่านั้นอีกหลายคนครับว่าเนี่ยครับค่าแฟรนไชส์200บาทคุณเหมือนกับได้สัมปทานขยายไปทั่วประเทศขยายไปทั่วอาเซียนเลยครับใช้คำนี้เลยนะถ้าสนใจนะครับอย่าอยู่เฉยๆครับอย่าอยู่ให้หายใจไปวันละอีก4เดือนจะสิ้นปีแล้วครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย4เดือนเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรถึงจะเป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะคุณรัชตาคุณอย่านิ่งดูดายอยู่เฉยๆครับเรารู้จักกันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ4เดือนจะสิ้นปีแล้วมาเจอกันหน่อยไม่ใช่ผ่านไปผ่านมาบุญไม่สมพงกันหรือไงไม่รู้บุญผมเนี่ยมันน้อยพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อถือหรือไงไม่รู้ขอโทษเอ้ยเอ้าพอดีเดี๋ยวจะต้องไปสัมมนาต่อแล้วต้องหัวเราะไว้ครับอย่าร้องไห้อย่าฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นนะครับคนจะเกิดยากเพราะอยู่ให้นานที่สุดให้นานที่สุดครับเพื่อจะได้เห็นไอ้การล่มสลายของไอ้ระบบเผด็จการศักดินาโบราณมันครับถ้าไม่ยอมปรับตัวนะครับจะบอกให้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยรอวันเติบโตครับรอวันรุ่งเรืองรอวันเหมือนกับต้นไม้ฤดูฝนครับแต่ตอนนี้ฝนตกที่ขอนแก่นโอ้โหเป็นห่วงครับอุดรขอนแก่นศรีสะเกษแถวนั้นร้อยเอ็ดคุณวงคุณอย่าไปชะล่าใจนะบ้านอยู่ดินภูพานเนี่ยแถวไอ้นั่นแถวสารคามนะน้ำไหลจากภูพานมาจะพัดบ้านไม่เหลือได้จะบอกให้นะระวังหน่อยครับเราต้องหัวเราะไว้ยิ้มไหมครับเรามาช่วยกันทำธุรกิจที่มันลงทุนน้อยขยายงานได้ประโยชน์บินครับบินครับกินสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายนะคุณช่างเคนสนใจอยู่เอามาสนใจก็มาครับมาคุยกันอีพิเลียนวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วผมก็เข้าใจว่าเดือน2เดือนก็อาจจะเดินสายพบกับพี่น้องอาจจะได้ Facebook ไลฟ์ต่างจังหวัดด้วยวันนี้ยังอยู่ในห้องอยู่ในบ้านในรูมอยู่ในศาลอีพิเลียนวันนี้เอ้าเดี๋ยวกินนิดนึงครับเนี่ยเสียดายที่กินให้หมดเลยตลกแก้วเอาแค่นี้วันนี้วันพรุ่งนี้ถ้าไปเป็นไหนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับมีประชุมนะ ตามนะโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ